ามคุณพ่อมาลงพื้นที่ตั้งแต่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตทัชยาวไปถึงเข่าด้านหลังเขียนเต้ลูกสาวต้นก็มาเดินมาตามพ่อก็ทำงานแล้วก็ประทับใจครับความรักที่ลุงป้าน้าอาในพื้นที่บางนาสมัยก่อนเป็นบางนาประเวศครับเดินไปที่ไหนก็โอ้สาวต้นมาเตรียมข้าวเตรียมอาหารเตรียมอะไรไว้ให้อย่างเงี้ยครับเราไปถึงเราก็เราเป็นแรงบันดาลใจของเราแหละครับว่าวันหนึ่งเราก็อยากที่จะมาทำงานเพื่อความสุขของพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาเหมือนกันก็คงเราตัดสินใจแล้วล่ะครับที่อยากที่จะมาทำงานเพื่อรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมาทำงานการเมืองมาสร้างความเปลี่ยนแปลงครับสาเหตุที่ตัดสินใจมาทำงานการเมืองเนี่ยครับถ้าคิดจะสร้างความเปลี่ยนแปลงงานการเมืองตอบโจทย์ครับถ้าเกิดสมมุติเราเป็นคนตัวเล็กๆไม่มีปากไม่มีเสียงสุดท้ายจะผลักดันอะไรสักอย่างให้เกิดขึ้นจริงมันผลักดันได้ยากมากจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นจุดที่ผมมองว่ามันถูกต้องนะครับคือที่ผ่านๆมาเรามีการเมือง2ขั้วใช่ไหมครับซ้ายขวาไม่ใช่คำตอบครับแต่ไทยสร้างไทยเนี่ยจุดยืนที่ชัดเจนคือเราอยู่ซ้ายกลางซึ่งตรงกับตัวผมครับคือตัวผมเองผมก็เรียนรัฐศาสตร์มาผมเชื่อในฝั่งในความเป็นประชาธิปไตยและจุดยืนที่สำคัญมากของผมอีกเรื่องนึงคือการที่ต้องเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมเป็นเด็กที่จบจากโรงเรียนวชิราวุธครับผมเป็นโรงเรียนที่ร.6เป็นองค์สถาปนานะครับก็เป็นจุดยืนที่เราไม่อาจที่จะข้ามไปได้จุดยืนตรงนี้ต้องชัดเจนครับต้องบอกว่าเราก็ต้องมั่นใจในตัวเองแหละครับไม่งั้นจะมาลงทำไมแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าตรงนี้มันคือคำตอบจริงๆการที่อยู่ตรงกลางไม่ซ้ายจัดขวาจัดแล้วนโยบายต่างๆของไทยสร้างไทยก็ตอบโจทย์คนหมู่มากโดยที่ความขัดแย้งไม่เยอะผมเองครับเป็นอดีตนักรักบี้มาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตเล่นตั้งแต่ทีมโรงเรียนทีมเยาวชนแห่งชาติทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับก็สุดท้ายคือเราเชื่อว่าวันหนึ่งเราแข่งขันเราทำของเราให้เต็มที่สุดท้ายแล้วเมื่อนกหวีดเป่าหมดเวลาประชาชนตัดสินแล้วว่าเขาตัดสินใจที่จะเลือกใครอย่างเงี้ยครับทุกอย่างก็จบ ก็จริงๆถ้าสังเกตไม่รู้ close up ได้หรือเปล่านะครับทั้งคิ้วทั้งคางทั้งหัวเนี่ยครับประมาณสัก 30-40 เข็มแล้วครับแต่ทุกครั้งที่ลงไปแข่งครับก็จะไม่ยอมถอยครับลงไปบางครั้งออกไปห้ามเลือดเสร็จพันหัวก็มาแข่งต่อนะครับก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อครับแล้วเราก็มีความที่แบบเหมือนตั้งแต่รุ่นคุณพ่อรุ่นคุณปู่มาตระกูลประจวบเหมาะเป็นอย่างนี้ครับผมชอบใช้คำว่าผู้แทนต้องมาบำบัดทุกบำรุงสุขครับที่ผ่านๆมาเนี่ยความยากลำบากของประชาชนเกิดจากอะไรเราก็ต้องเข้าไปแก้ครับเราเดินเข้าไปบอกพ่อวันแรกเลยว่าเราอยากที่จะมาทำงานการเมืองนะพ่อพ่อบอกโอ้24ชั่วโมง7วันเนี่ยลูกไม่มีวันหยุดนะมีปัญหาที่ไหนลูกต้องวิ่งเข้าไปทำให้ดีที่สุดนะครับมาถึงคุณหญิงก็บอกอย่างที่บอกมาทำงานการเมืองคือเป็นขี้ข้าประชาชนนะลูกผมเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเขตบางนาและพระโขนงนะครับถ้าได้โอกาสไม่มีทางมาทำให้ผิดหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เดินไปที่ไหนก็มักจะมีคนถามว่าโอ้ยเป็นคนที่ลงพื้นที่บ่อยมากเลยนะถ้าได้รับโอกาสแล้วจะหายหน้าหายตาไหมผมไม่มีทางครับผมไม่กล้าที่จะมาเสียที่ตัวผมไม่กล้าที่จะเอาชื่อเสียงวงตระกูลมาเสียที่ตัวผม